มิเตอร์ทั้งหมด6ตัวตัวที่1จะเป็นแบ็คเวิร์ดเฮดหรือระยะห่างตาอันที่2มุมเทแว่นหรือแพนโทอันที่3ก็คือโค้งแว่นอันที่4คือ PD ไกล PD ใกล้อันที่5เป็นระยะอ่านหนังสือเนี่ยว่ากิติทันแล้วก็อันที่6จะเป็นคอริดอร์กลับเข้ามาพบกับผมเจ๋งจากเรียน A Gate Optical หัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ของเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของมุมเทแว่นฟังก์ชันที่เราได้จากมุมเทแว่นนั่นคืออะไรแว่นเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเฉียงหน้าแบบนี้ครับบางคนก็ใส่แล้วเฉียงแบบนี้บางคนก็ใส่แล้วเหงนขึ้นแบบนี้นั่นแหละครับคือมุมเทแว่นแว่นแต่ละตัวเลยมีมุมเทที่ไม่เท่ากันและแต่ละคนที่มีสรีระหน้าไม่เหมือนกันแว่นที่ใส่ก็จะมีมุมเทไม่เหมือนกันด้วยและพฤติกรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเชิดหน้ามองบางคนเนี่ยก้มหน้ามองเนาะก็เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคน3ส่วนนี้รวมกันเป็นมุมเทแว่นที่เราควรจะต้องค้นหาในแต่ละบุคคลสร้างผลกระทบทั้งค่าสายตาสั้นยาวเอียงแล้วก็เลนส์โปรเกรสซีฟหรือเลนส์2ชั้นด้วยนั่นเองคือเกี่ยวกับเรื่องของค่าสายตาทั้งหมดเลยเรามาพูดถึงฝั่งของคนที่เป็นสายตาสั้นเยอะๆหรือว่าคนที่ไม่มีสายตาพวกเลนส์00ปรับแสงเลนส์00บูที่เราต้องการจะเอาไว้กรองแสงเนี่ยในกรณีที่มุมเทแว่นมันแย่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมุติผมค่าสายตาสั้น00แล้วแว่นที่ผมเลือกเนี่ยเป็นแว่นเนี่ยอย่างเงี้ยแหละเรโทรย้อนยุคเลยปรากฏว่าแว่นย้อนยุคเนี่ยพอผมใส่แล้วเนี่ยแว่นมันเฉียงเงินขึ้นเราเรียกว่ามุมเทติดลบนะเวลามันเหงนขึ้นพอมุมเทมันเหงนติดลบเนี่ยค่าสายตาสูงๆที่ผมไม่มีอยู่แล้วเนี่ยไปเจอแว่นที่มันมีการเหงนเกิดขึ้นตาเรามองตรงไปแบบนี้อันนี้คือแสงเนาะไปเจอแผ่นที่เป็นระนาบแนวเฉียงขึ้นมันก็เลยเกิดเออร์เลอร์เกิดขึ้นคุณก็รู้สึกว่ามองไกลมันรู้สึกว่ามันโค้งและไม่สบายตาไม่เป็นธรรมชาตินั่นก็เพราะคำตอบคือแว่นครับไม่ใช่เลนส์ห่วยไม่ใช่ปัญหาเรื่องโค้งเขาแพ้โค้ดเขาอะไรนะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของรูปแบบของแว่นที่เขาสวมเนี่ยมันไม่อยู่ในเชฟที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการปรับมุมเทแว่นแต่เราจะปรับได้ไงล่ะในเมื่อเราไม่ได้ทำการวัดมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ในเคสถัดๆไปไม่ว่าเขาจะสายตาสั้นหรือไม่มีสายตาก็แล้วแต่เราควรจะต้องใส่ใจเรื่องของมุมเทแว่นมุมเทแว่นที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่6ถึงวงเล็บว่า6ถึง9คือโซนที่ดีคุณปรับให้อยู่ในโซนนี้ออกมาดีแล้วถ้ามันต่ำกว่า6ก็ได้แต่ไม่ควรต่ำกว่า4อันนี้วงเล็บไว้ใหญ่ๆเลยนะผมสรุปให้อย่างนี้แล้วกันมันควรอยู่6ถึง9คุณจำแค่นี้พอยิ่งมันตรงและไปติดลบยิ่งใช้ไม่ได้นะครับแล้วถ้ามันเทเยอะเกินไปมากกว่า9อ่ะยิ่งเทมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ในกรณีที่มันตรงเกินไปแล้วผมเป็นคนสายตา00ผมจะใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เวลาผมมองพื้นแต่ถ้ามันเป็นมุมหงายที่ติดลบตั้งแต่มองไกลเลยผมจะรู้สึกโคตรปวดหัวโอเคนะแล้วถ้าแว่นที่มันอยู่ในมุมเทที่ทรงปกติอาการปวดหัวเราจะน้อยครับหรืออาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้แล้วถ้าแว่นที่มันมีมุมเทเยอะเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณมองพื้นจะเห็นภาพโค้งทั้งที่คุณไม่มีสายตานั่นแหละผมไม่ต้องพูดถึงนะว่าคุณจะสายตาหลังจากนี้เท่าไหร่แต่คนที่ไม่มีสายตาเขาก็มีอาการครับนี่คือเอฟเฟกต์ของมุมเทแว่นแล้วถ้ามันเป็นฝั่งของเลนส์โปรเกรสซีฟมันให้เอฟเฟกต์อะไรบ้างล่ะในส่วนของมุมเทแว่นมุมเทแว่นเนี่ยผมจำแนกให้น่าจะใช้ฟังก์ชันของมันเนี่ยในการวิเคราะห์ได้อยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1มุมเทแว่นกับเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยมันเป็นการสื่อเลยว่าแว่นตัวนั้นน่ะที่เขาเลือกแล้วเวลาเขาใส่เนี่ยมันออกมาเนี่ยได้มุมเทเท่าไหร่เหมาะสมกับการทำโปรเกรสซีฟไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันควรจะอยู่ประมาณแถวๆ6ถึง9ค่อนข้างดีสุดออกน้อยกว่านี้ได้เล็กน้อยแต่ห้ามแบบตรงห้ามแบบเทเยอะเกินไปถ้าคุณเจอกรอบแบบนั้นแล้วเขาสวมแล้วได้สเกลสัดส่วนนี้ให้คุณสบายใจว่ามุมเทแว่นจะไม่ใช่ปัญหาของการทำเคสนี้ก็จะทำใหโอกาสสองมองของคุณนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้คือฟังก์ชันที่1เนาะมันเป็นการตรวจสอบว่าแว่นกับตัวคนนั้นน่ะหน้าของเขาใส่แล้วเนี่ยกับแว่นตัวนี้ทำโปรเกรสซีฟแล้วมันจะออกมาดีไหมคุณก็ไปผนวกกับฟังก์ชันพารามิเตอร์ก่อนอันนี้ที่ผมพูดนะเอาไปผสมกัน
คุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่2จากการที่เราทำการวัดมุมเทนั่นคือเราสามารถรู้ได้ว่าถ้าเราทำเลนส์โปรเกรสซีฟมันจะมีการไล่สายตาเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแค่ไหนเข้าใจความหมายไหมสมมติละกันถ้ามันมุมเทสไม่ค่อยมีเลยมันท่อนข้างตรงเวลามันตื่นข้าสายตามันก็จะเปลี่ยนช้าๆถูกไหมครับมันเปลี่ยนช้าๆทีนี้ถ้าสมมติว่ามันอยู่ติดตาเกินไปเนี่ยเวลาคุณเหลือบลงอ่ะภาพมันก็จะผิดทรงกลายเป็นอ่านหนังสือมันเตี้ยลงเรื่อยๆเพราะว่าตาคุณจะต้องเหลือบลงเอาคุณทำตามผมนะมองตรงแล้วลองเหลือบลงดูพอเหลือบเยอะแล้วคุณเกิดภาพซ้อนถูกต้องเพราะฉะนั้นแว่นที่มันไม่มีมุมเทอ่ะมันก็จะทำให้ขนาดของอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันเล็กลงได้จากนั้นนั่นเองแล้วถ้าแว่นที่ไม่มีมุมเทเยอะเกินไปล่ะถ้าคุณใช้เลนส์โปรเกรสซีฟค่าสายตาให้มันไล่จากมองไกลมาเป็นอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนที่เร็วปะ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 เพราะว่ามันเฉียงละเอียดถูกไหมพอมันเฉียงเยอะปุ๊บเนี่ยคุณก็เลยเจอความตื้นของตัวหนังสือแถวที่คุณควรจะอ่านได้กว้างมันจะตื้นแป๊บๆเนี่ยกลายเป็นค่าสายตาอ่านหนังสือเลยแทบจะไม่เจอคอมพิวเตอร์แล้วการที่มันเปลี่ยนเร็วอะป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 ะมันปวดหัวมันเวียนหัวสารพัดที่จะสร้างความขึ้นไส้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมุมเทที่เหมาะสมเลยจะเป็นตัวที่จะกำกับว่าเลนส์โปรเกรสซีฟคู่นั้นออกมาแล้วมันจะเวิร์กไหมทีนี้ในกรณีที่เรารู้แล้วว่าแว่นมันตรงเกินไปเนี่ยทำไงได้บ้างคุณปรับแว่นได้ไหมล่ะปรับได้ก็ปรับให้มันเทไปใกล้ๆกับ6ถึง9ครับแต่ถ้ามันไม่ได้คุณต้องใช้วิธีการทำให้คอริดอร์เตี้ยลงสมมุติว่าปกติคุณจ่ายเขาคอริดอร์14คุณอาจจะต้องถอยมาแถวๆ10หรืออาจจะ12ก็ได้ซึ่ง Aegis Lane เนี่ยเราจะมีคอริดอร์ตั้งแต่ตัวพรีเมียมไปนะ10 11 12 13 14 15 16ไล่ทีละ1มิลทำให้ปัญหาในการเลือกแว่นและการแต่งเนี่ยมันเปิดกว้างให้คุณปรับแต่งได้ดีกว่าและก็มีประสิทธิภาพกว่านั่นเองฉะนั้นในกรณีที่มุมเทมันน้อยหรือมันมีมุมเทที่ตรงอ่ะคุณก็พยายามไปปรับแว่นให้มันเทถ้าทำไม่ได้คุณต้องเลือกคอริดอร์ที่เตี้ยครับอันนี้คือวิธีการนะส่วนที่2ถ้ากรณีที่มุมเทมันเยอะแล้วมันเป็นโปรเกรสซีฟคุณจะทำยังไงคุณควรจะต้องเพิ่มคอริดอร์ให้มันเพื่อทำให้การเทของมันอ่ะกรณีนี้เดี๋ยวก่อนนะลืมเอาใหม่ผมลืมเรื่องนึงถ้าเกิดว่ามุมเทมันเยอะปรับแว่นได้ปรับให้มันมีมุมเทน้อยลงครับแต่ส่วนใหญ่มันมักจะปรับไม่ได้เช่นแว่นที่เป็นแว่นยุโรปทั้งหมดเลยแล้วคนเอเชียมาใส่อ่ะมันจะมีมุมเทเยอะปกติผมไม่บอกยี่ห้อนะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยุโรปเมื่อไหร่อ่ะมีปัญหากันตัวคุณก็พยายามปรับถ้ามันปรับไม่ได้คุณต้องเพิ่มคอริดอร์มันไม่ใช่ว่าเขาใส่เท่าไหร่เขาใส่คอริดอร์10ปรากฏคุณก็อยากให้คอริดอร์10เป็นป้านะครับผมไปดูเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมุมเทที่มันเยอะเกินไปเพิ่มคอริดอร์แต่ทีนี้คุณก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเพิ่มคอริดอร์ยาวเกินไปเขาจะอ่านหนังสือเจอไหมเห็นไหมมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณก็ต้องเอาข้อมูลนี้ไปผนวกกับ back vertex distance ที่เราพูดก่อนหน้านี้นั่นเองเอามาผนวกกันคุณก็จะวิเคราะห์ได้ว่าคุณควรจะใช้คอริดอร์ให้กับคนนี้เท่าไหร่สรุปง่ายๆจำแค่มุมเทแว่นที่เหมาะสมคือ6ถึง9นี่คือ the base ของมันถ้ามันเกินกว่านี้ปรับให้มันอยู่ในโซนนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เพิ่มลดคอริดอร์แล้วก็ไปวิเคราะห์ตามแบ็คเวิร์ดเองส่วนที่3เป็นส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดเกี่ยวกับมุมเทแว่นเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้อันเนี้ยยากอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะมีพฤติกรรมเงยหน้าขึ้นก็คือผมเป็นคนที่มองเชื่อหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณวัดมุมเทเราจะได้มุมเทที่ค่อนข้างจะอาจจะเป็นค่อนข้างจะตรงหรือติดลบก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องประเมินก็คือไอ้ที่เขาสวมอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังเงยหน้าหรือก้มหน้าอยู่อันนี้สำคัญมากจะได้การวัดมุมเทควรจะวัด2ครั้งครับครั้งที่1 นั่นคือ posture habitual หรือพฤติกรรมปกติที่เขาใช้งานผมเป็นคนเงยหน้าเนี่ยผมใช้ยังไงก็ให้เขาใช้แบบนั้นแล้วก็วัดค่านั้นมาอย่าไปทักเขาก่อนนะเพราะถ้าทักเมื่อไหร่เขาจะแบบเขาจะเกรงทันทีครับแล้วคุณจะไม่ได้ค่าที่เป็นธรรมชาติของเขาค่าที่สองที่คุณควรจะวัดก็คือค่าที่เป็นมุมเทของแว่นจริงๆที่มีการทดองศาคอของเขาออกแล้ววิธีการ
ก็คือคุณก็สังเกตที่ขาแว่นของเขาเนี่ยอันนี้คือคนที่มีมุมเทแบบองศาพรแน่ๆเพราะมันเฉียงลงเห็นไหมบางคนใส่แล้วเงยหน้าขึ้นเนี่ยเฉียงขึ้นอันนี้ก็คือเขาเป็นโพสเจอร์แบบเงยหน้าคุณสังเกตตรงขาแว่นนั่นแหละครับว่ามันเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงคุณก็ให้เขาพยายามก้มให้มันรู้สึกว่ามันขนานกับพื้นที่สุดแล้วคุณวัดมุมเทมันคุณจะได้มุมเทของแว่นค่าที่เราใช้ในการวิเคราะห์หรือคัสตอมให้เลนส์มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็คือมุมเทของแว่นนะไม่ใช่มุมเทที่บวกกับองศาคอเราใช้มุมเทที่บวกกับองศาคอหรือประเมินจากองศาคอเพื่อใช้ประเมินว่าคุณควรจะต้องประกอบแว่นความสูงเท่าไหร่ซึ่งพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปพูดในเรื่องของตำแหน่งประกอบแนวสูงแต่ส่วนที่2ที่คุณวัดมุมเทแว่นอันนั้นเอาไว้วิเคราะห์ว่าคุณจะทำโปรเกรสซีฟให้เขาออกมาได้ประสิทธิภาพไหมและควรจะใช้คอริดอร์เท่าไหร่เรื่องนี้จะเริ่มลึกขึ้นนะเนาะแล้วก็มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ผมจะพูดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทำเลนส์โปรเกรสซีฟให้มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วโอกาสส่งมอบสูงอะยังไงได้บ้างวันนี้คุณอาจจะฟังแล้วงงแต่ฟังให้ครบทั้งหมดทุกๆตอนในซีรีส์นี้ก็น่าจะทำให้คุณผนวกข้อมูลทั้งหมดแล้วเอามือมือขอได้ครับก็จบเรื่องของมุมเทแว่นอย่าลืมกด Subscribe ติดตามซีรีส์นี้ต่อนะมันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดมาแล้วแหละแต่นี่จะทำให้มันชัดเจนขึ้น